วันนี้ค่ะเราจะมาแนะนำโบรกเกอร์ใช้แล้วดีโดยเฉพาะใครที่ชอบเทรดทองเทรดคริปโตต้องชอบเขาแน่นอนเขาคนนี้คือ Edcap ค่ะส่วนตัวเนี่ยใช้มาแล้ว3ปีนะคะไม่มีปัญหากวนใจเลยวันนี้ก็เลยจะมารีวิวแล้วก็แชร์ประสบการณ์ในการใช้โบรกเกอร์ Edcap ให้ฟังกันค่ะประสบการณ์บางอย่างคุณคือผู้กำหนดให้อิสระกับทุกความรู้สึกที่เหนือกว่าสำหรับโบรกเกอร์ Edcap เนี่ยนะคะเขามีดีอะไรทำไมเราถึงกล้าออกมารีวิวเขาเพราะว่าเขามีจุดเด่น3ข้อเหล่านี้เลยค่ะ3ข้อเหล่านี้บอกถึงความเชี่ยวชาญด้านการบริหารธุรกิจการเงินความมั่นคงและความโปร่งใสของเขาเรามาเริ่มข้อ1กันเลยค่ะความโปร่งใสค่ะหมายถึงมีใบอนุญาตหรือไลเซนส์ในการประกอบธุรกิจโบรกเกอร์และไลเซนต้องแอคทีฟทุกเดือนไม่เคยมีประวัติการโกงลูกค้าเนื่องจากไลเซนเนี่ยมันคือส่วนหนึ่งเพื่อให้ได้ LP ที่น่าเชื่อถือเข้ามาเสนอราคาซื้อขายที่ดีที่สุดให้นักเทรดอย่างเรายิ่งถ้าโบรกเกอร์ไหนเนี่ยที่มีความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจการเงินและมีความมั่นคงสูงทางโบรกเกอร์ก็จะมี LP ที่เข้ามาเสนอราคาให้เป็นจำนวนมากซึ่งมันเป็นผลดีทั้งนักลงทุนและโบรกเกอร์ค่ะอย่าง Edcap เนี่ยนะคะเขามีใบอนุญาตโบรกเกอร์ที่น่าเชื่อถือจากประเทศออสเตรเลียวานูอาตูและมีสำนักงานอยู่5แห่งทั่วโลกที่สำคัญมีเจ้าหน้าที่คนไทยให้บริการค่ะอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะคะที่บอกว่า Edcap เนี่ยเขามีการบริหารด้านธุรกิจการเงินความมั่นคงความโปร่งใสล่าสุดเขาก็เพิ่งได้รางวัลปี2020ไปนะคะก็คือรางวัล Global Forex Award นะคะดีมากเลยนะยังไม่หมดยังได้รับการรีวิวจากผู้บริโภคทั่วโลกผ่านจากเว็บไซต์Trust Pilot ด้วยได้ระดับ 4.6 เต็ม5เลยนะคะแล้วก็มีรีวิวต่างๆจากผู้บริโภคจากคนใช้งานจริงทั่วโลกก็ต่างให้การยอมรับว่าเฮ้ย Edcap เนี่ยระบบเขาเสถียรจริงๆการจ่ายเงิน payment แล้วก็ไลเซนส์ที่ active อยู่ตลอดมันก็ทำให้เราที่เป็นนักเทรดสบายใจในการใช้บริการเขามาต่อที่ข้อ2ค่ะระบบเสถียร spread ก็ดีสินค้าก็เยอะมีอะไรบ้างมาดูกันค่ะค่าสเปรดเนี่ยนะคะถือเป็นต้นทุนในการเปิดปิดออเดอร์ในแต่ละครั้งของเราถูกไหมฮะดังนั้นถ้าสเปรดและคอมมิชชั่นที่มันต่ำเนี่ยจะทำให้โอกาสในการทำกำไรของเรามากขึ้นเราจะเห็นว่า Edcap ให้ราคาดีสเปรดต่ำโดยเฉพาะทองคำวิ่งอยู่ไม่เกิน13พอยต์นะฮะส่วนคู่เงินเมเจอร์บัญชีรอเนี่ยไม่เกิน3จุดคือต่ำมากจริงแม้จะเป็นช่วงเวลาที่มีข่าวทำให้กราฟมันผันผวนก็ตามซื้อตรงไหนได้ตรงนั้นส่งคำสั่งรวดเร็วบอกถึงความเสถียรของระบบ Edcap อย่างข่าวนอนฟาร์มที่ว่าเหวี่ยง FOMC ที่ว่าผันผวนเหมือนกับพายุเฮอริเคน Edcap ก็เอาอยู่นะฮะเสถียรมากๆลองพิสูจน์ด้วยตัวเองเลยค่ะโดยการเปิดบัญชีเดโมดูก็ได้ค่ะ Edcap นะคะเขามีประเภทบัญชีให้คุณเลือกอยู่2แบบคือแบบ Standard กับแบบ Raw และให้ Maximum Leverage อยู่ที่1ต่อ500เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์การเทรดของเราแล้วก็ค่าสเปรดเนี่ยต่ำมากคอมมิชชั่นก็สมเหตุสมผลเริ่มต้นเปิดบัญชีเพียงแค่100ดอลลาร์เท่านั้นสำหรับ Edcap ค่ะทีนี้เรามาดูข้อ3กันการชำระเงินหรือว่า payment นั่นเองค่ะข้อนี้เนี่ยสำคัญมากนะคะสำหรับการชำระเงินโดยเฉพาะการถอนค่ะโบรกเกอร์ที่ดีเนี่ยจะต้องมีหลากหลายช่องทางในการฝากถอนสะดวกและปลอดภัยเหมาะกับนักลงทุนที่อยู่ในแต่ละที่ทั่วโลกอย่าง Edcap เนี่ยนะคะเราจะเห็นเลยว่าเขาเนี่ยมีหลากหลายช่องทางแล้วก็อัตราการแลกเปลี่ยนตรงไปตรงมาและที่สำคัญไม่คิดค่าธรรมเนียมในการฝากถอนเวลาฝากที่ไทยก็ผ่าน local bank transfer ปกติค่ะแต่ถ้าอยู่ต่างประเทศแนะนำให้ใช้ net teller skrill หรือ bankwire จะสะดวกกว่าอันนี้ก็แล้วแต่ว่าใครสะดวกแบบไหนค่ะส่วนระยะเวลาในการถอนภายใน24ชั่วโมงอันนี้ดีเลยค่ะที่ขาดไม่ได้นะคะ Edcap ก็มีแผน IB ที่ให้ค่าตอบแทนสมเหตุสมผลกับการทำงานของ IB เพื่อให้ Edcap ได้เป็นที่รู้จักและได้ดูแลนักเทรดทั่วโลกให้เราเติบโตไปพร้อมกันซึ่งอันนี้ใครสนใจทำ IB กับ Edcap ติดต่อเจ้าหน้าที่ได้เลยนะคะเป็นไงบ้างคะ3ข้อที่
เรามาแชร์ให้ฟังว่ามันบอกถึงประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในการบริหารธุรกิจการเงินความมั่นคงของโบรกเกอร์ความโปร่งใสของโบรกเกอร์ก็อยากให้ลองเปิดใจมาใช้บริการ Edcap ดูค่ะของไม่ดีก็ไม่แนะนำเนาะอันนี้เขาดีก็มาแชร์มาแนะนำกันทีนี้ Edcap เนี่ยนะคะเขาก็มีค่าสเปรดต่ำโดยเฉพาะสายเทรดทองเนี่ยส่วนตัวชอบเทรดทองสเปรดของเขาเนี่ยขนาดตลาดวิ่งคือมันแคบมากแล้ววิ่งตรงไหนเวลาเปิดอะไม่ว่าจะเป็น pending หรือ execution ซื้อตรงไหนได้ตรงนั้นจริงๆยิ่งถ้าคุณเปิดแบบบัญชีรอนะค่าสเปรดแทบจะแบบ0ถึง3เลยอะคือต่ำมากๆหลังจากที่เราใช้ Edcap มานานถึง3ปีแล้วเนี่ยนะคะปัญหากวนใจเรื่องฝากถอนเนี่ยไม่มีเลยเจ้าหน้าที่ซัพพอร์ตดีมากแล้วแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วตรงไหนแก้ไม่ได้คือโทรหาเราเลยไม่ต้องแบบเขาจะไม่เสียเวลามานั่งแชทคือเขาจะโทรคุยกับเราคือทำให้เราสบายใจเวลาฝากเงินหลักหมื่นหลักแสนอะไรอย่างเงี้ยคือเราจะรู้เลยว่าเฮ้ยเงินของเราเนี่ยไปอยู่ธนาคารแห่งชาติออสเตรเลียและประเภทบัญชีเนี่ยอยู่ระดับเทียร์วันเลยนะคืออันดับที่สูงที่สุดที่เขามีให้ซึ่งอันนั้นก็คือทำให้เราแบบสบายใจว่าเออถ้าวันนึงเกิดข่าวร้ายกับโบรกเกอร์เราก็จะได้เงินคืนอันนี้สบายใจนี่ก็เอามาแชร์ให้ฟังนะคะแล้วก็ช่วงหลังๆก็เริ่มที่จะอยากเทรดตระกูลคริปโตบ้างแล้วเอทแคปก็ตอบโจทย์ฮะเขามีสินค้าที่เป็นคู่คริปโตให้เรามากถึง250บวกๆคือมากที่สุดในบรรดาโบรกเกอร์ที่เข้ามาทำตลาดซึ่งอันเนี้ยน่าสนใจมากสำหรับใครที่ชอบเทรดคริปโตโดยเราเนี่ยเปิดแค่บัญชีเดียวใช่ไหมคุณจะเทรดForexก็ได้ทองคำน้ำมันแต่ชนีรวมหุ้นอเมริกาหุ้นยุโรปหุ้นเอเชียได้หมดแถมไม่พอยังเทรดคริปโตได้อีกเรเวอเรจให้1ต่อ500ถูกใจอันนี้ถือว่าดีก็มาแชร์ประสบการณ์มาแชร์ให้ฟังมารีวิวให้ฟังว่าเออของเขาดีจริงนะเราก็มาแชร์กันนะคะยังไงก็ฝากติดตามแล้วก็ลองใช้บริการ Edcap ดูนะคะแล้วสุดท้ายนี้นะคะถ้าใครอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมรายละเอียดต่างๆก็สามารถสแกน QR Code ตรงนี้ได้เลยหรือใครจะอินบ็อกซ์หาเราก็ได้เราไม่มีกั๊กอยู่แล้วอันไหนดีก็ว่าดีนะคะอันนี้ก็ตามนี้เลยคุณสามารถแอดไลน์เจ้าหน้าที่ซัพพอร์ตไทยได้เลยนะคะที่ @edcapth หรือว่าสแกน QR Code ตรงนี้ได้เลยถามเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ